จริญพรลูกถามว่าถ้าเราเจอคนที่โกหกกับเราบ่อยๆเราทำใจอย่างไรแม่บอกตัวเองว่าเขาก็คงมีเหตุผลของเขาเพียงแต่ทุกคนมีสติปัญญาญาณไม่เท่ากันเลยเลือกที่จะโกหกเพราะการโกหกนั้นมันก็อยู่ที่เจตนาของผู้ที่โกหกเพื่อให้คนฟังสบายใจหรือโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบเรามันก็ขึ้นอยู่กับแรงบุญและแรงกรรมนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วเราก็จะอยู่กับคนโกหกได้แบบเข้าใจเขาแล้วก็รักษาใจเราลูกก็จะอยู่เย็นและเป็นสุขนะคะเจริญพรลูก